12แฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดชื่อดังที่ยังไม่มีในประเทศไทยแฟรนไชส์แบรนด์ดังในต่างประเทศแต่ไม่ค่อยคุ้นหูในประเทศไทยมีอะไรบ้างมาติดตามค่ะ 1. Wendy's เชนร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดประเภทแฮมเบอร์เกอร์ที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลก Wendy's ถูกก่อตั้งขึ้นในปี1969เปิดร้านแห่งแรกที่เมืองโคลัมบัสรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาและใช้ชื่อ Wendy's พร้อมกับโลโก้รูปเด็กผู้หญิงผมสีแดงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลูกสาวของเขานั่นเองปัจจุบัน Wendy's มีมูลค่าบริษัทประมาณ 1.2 แสนล้านบาทและมีสาขาทั้งหมดมากกว่า 6,788 แห่งใน31ประเทศและที่น่าสนใจคือโมเดลธุรกิจของ Wendy's จะเน้นไปที่การขายแฟรนไชส์เป็นหลักโดยสาขาในสหรัฐกว่า 5,495 แห่งจะเป็นรูปแบบแฟรนไชส์และสาขาที่บริษัทลงทุนเองจะมีเพียง357แห่งเท่านั้น 2. Sonic Drive-In แฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดมาเป็นอันดับที่4ของแฟรนไชส์500โดยเริ่มต้นทำแฟรนไชส์ในปี1959มีจำนวนสาขาทั้งหมด 3,600 แห่งค่าใช้จ่ายในการลงทุนแฟรนไชส์เริ่มต้น 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นแฟรนไชส์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเมนูใหม่ๆออกมาต่อเนื่องสามารถสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันก็ได้โดยในปี2561ได้ลงทุนกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ในการพัฒนาธุรกิจเป็นแฟรนไชส์2. Papa John's Pizza แฟรนไชส์จำหน่ายพิซซ่าสัญชาติอเมริกาที่เปิดตัวตั้งแต่ปี1983ปัจจุบันเป็นแฟรนไชส์พิซซ่ายอดขายอันดับ4ในอเมริกาและเป็นอันดับ3ในประเทศอินเดียหลังเข้าควบรวมกิจการกับ Pizza Corner ที่มีมูลค่าในปีค.ศ.2016ที่ 2,931,550 ดอลลาร์ถือได้ว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงการลงทุนเบื้องต้น 300,000 เหรียญ4. Arby's แฟรนไชส์ร้านขายแซนด์วิชที่มีมากกว่า 3,300 สาขาและหากเราดูที่นโยบายหลักทางการตลาดที่กล่าวว่า Arby's สร้างรอยยิ้มจากประสบการณ์ความอร่อยของอาหารก็ทำให้เรื่องราวการใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์ง่ายขึ้นมาทันตาเห็นเลยทีเดียว 5. Josmice สับอีกหนึ่งแฟรนไชส์แซนด์วิชที่เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ก่อตั้งโดยก่อตั้งขึ้นในปี1956และเปิดขายธุรกิจแฟรนไชส์ในปี1987ถูกจัดอันดับเป็นที่8ของแฟรนไชส์500ปัจจุบันมีจำนวนสาขาแฟรนไชส์ในสหรัฐ 1,592 แห่งบริษัทแม่บริหารเองมากกว่า58สาขาโดยตั้งเป้าหมายขยายสาขาให้ถึง 2,000 สาขาในปี2024ค่าใช้จ่ายในการลงทุนแฟรนไชส์เริ่มต้น 237,400 ดอลลาร์สหรัฐถึง 766,970 ดอลลาร์สหรัฐ 6. Jolly Bee แฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดของฟิลิปปินส์ที่มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นร้านไอศกรีมมาก่อนโดยมีโลโก้พึ่งเป็นสัญลักษณ์รอยยิ้มของชาวฟิลิปปินส์ในทุกที่ทั่วโลกสาเหตุที่จอร์ดี้บีแฟรนไชส์ท้องถิ่นเอาชนะแมคโดนัลด์ได้มาจากแนวความคิดอัญชันฉลาดทางธุรกิจและความเข้าใจวัฒนธรรมการกินของชาวฟิลิปปินส์ด้วยกันเองในปี1980ร้านอาหารจานด่วนจอร์ดี้บีได้พัฒนาเมนูใหม่และเปิดตัวชิคเก้นจอยไก่ทอดชุบแป้งเกล็ดขนมปังเอกลักษณ์ของจอร์ดี้บีเมนูที่ประสบความสำเร็จในการขายสูงที่พร้อมกับแจ้งเกิดมาสคอตพึ่งยิ้มชื่อดังปี1998จอร์รี่บีเปิดสาขาแรกในสหรัฐอเมริกาเมืองเดวิสตี้รัฐแคลิฟอร์เนียและขยับขยายไปลาสเวกัสปี2007ต่อด้วยฮาวายในปี2021ซึ่งในตอนนั้นมีสาขาในสหรัฐทั้งหมด37สาขาและสาขาในต่างประเทศนอกจากฟิลิปปินส์ทั้งหมดทะลุ300สาขา 7. ฮันเวิร์สแฟรนไชส์ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดขายเบอร์เกอร์รวมถึงคัสตาร์ดไอศกรีมที่ได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาด้วยรสชาติอร่อยก่อตั้งในปี1984หลังจากนั้นในปี1988ก็ขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์และมีจำนวน680สาขาในอเมริกาในปี2017สามารถทำรายได้กว่า 1.43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐก้าวขึ้นมาอันดับ9แบรนด์แฟรนไชส์500อเมริกาในปี2024ค่าใช้จ่ายในการลงทุนแฟรนไชส์เริ่มต้น 1.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 4.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
8 Pop Eyes Fresh Skin โดย Pop Eyes Fresh Skin ก่อตั้งขึ้นในปี1972ในนิวออรีนและลูเซนาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาดินแดนแห่งการผสมผสานวัฒนธรรมและเครื่องเทศรสจัดโดยจะขายผลิตภัณฑ์ไก่ทอดที่กรอบนุ่มเต็มไปด้วยรสชาติของไก่ทอดเต็มๆคำซึ่งกิจการของป๊อปอายส์ดูเหมือนจะไปได้ด้วยดีซึ่งคุณสามารถสั่งไก่รสชาติเผ็ดหรือแบบดั้งเดิมก็ได้และเมนูชิคเก้นแซนด์วิชได้นำออกมาจำหน่ายก็ได้สร้างกระแสตอบรับการันตีความอร่อยได้เป็นอย่างดี9 Wingstop ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ก่อตั้งขึ้นในปี1994และมีการขยายสาขาไปมากกว่า 1,250 แห่งทั่วโลกโดย Wingstop จะเป็นการขายปีกไก่ทอดซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซอสได้ในหลากหลายรสชาติทั้งยังมีหลากหลายเมนูให้เลือกสรรโดยจะมีราคาที่ไม่แพงจนเกินไปและบริการได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าถูกอกถูกใจกันทุกคนเลยทีเดียวด้วยความหวานของไก่ทอดราดซอสบาร์บีคิวรมควันรสชาติเผ็ดร้อนของไก่เผ็ดเกาหลีนั้นทำให้ถึงขั้นมีคนเคยบอกไว้ว่า Wingstop ถือเป็นหนึ่งในร้านอาหารสุดยอดของการทำไก่รสเผ็ดเลยทีเดียว10 Chick Fil A สายร้านอาหารจานด่วนอเมริกันมีสำนักงานใหญ่ในเมือง College Park รัฐจอร์เจียเชี่ยวชาญด้านเบอร์เกอร์ไก่เป็นพิเศษโดยก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2489และมีร้านอาหารกว่า 1,850 ร้านใน 41 รัฐของสหรัฐอเมริกาและกรุงวอชิงตันดีซีโดยปัจจุบัน Chick Fil A ก็เป็นเครือข่ายร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ในสหรัฐอเมริกาและยังคงสร้างความหวาดหวั่นต่อการเติบโตให้กับผู้เข้าแข่งอีกด้วยใครที่ได้ลิ้มลองไก่ในร้านนี้ต่างก็แนะนำเมนู Spicy Chicken Sandwich 11 Buffalo Wild Wings เป็นร้านอาหารประเภทบาร์มากกว่าแต่ก็มีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารที่ใช้ไก่เป็นส่วนผสมโดยคำว่า Buffalo นั้นมีมาจากชื่อเมือง Buffalo ในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาส่วนคำว่า Wings หมายถึงปีกไก่โดย Buffalo Wild Wings แท้จริงแล้วเป็นเมนูปีกไก่ทอดธรรมดานี่แหละ12 Charles Chicken แบรนด์ไก่ทอดเก่าแก่ที่เปิดมานานตั้งแต่ปีค.ศ. 1952ในเมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาในอเมริกาเขาจะใช้ชื่อว่า Charles Chicken แต่พอไปทำตลาดนอกอเมริกาก็เปลี่ยนไปใช้ชื่อเท็กซัสชิคเก้นแทนเมนูอาหารในร้านแห่งนี้ก็จะมีทั้งไก่ทอดออริจินอลและสไปซี่เป็นแบบไก่ทอดและไก่ไม่มีกระดูกโดยจะเป็นเมนูที่เรียบง่ายและเป็นที่นิยมในการสั่งซื้อไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า 350,000 คนแฟนชายโซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187